แล้วก็ร้านมาเฮ้ยไม่เห็นนะครับผมก็พอดีสปอนเซอร์ใจดีนะครับพาเดินมาจริงๆในจิมซาจุยเนี่ยมันมีร้านนึงอยากมาเหมือนกันนะครับก็สปอนเซอร์เขาพามาแล้วเราก็ถือโอกาสเลยนะครับนี่มาว้าวขึ้นเตาหมุนด้านหลังเลยแล้วก็ร้านมาเฮ้ยไม่เห็นโอเคเห็นละโอเคครับ N1 Coffee & Co นะครับร้านนี้เนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นร้านที่มีพื้นที่ให้นั่งสำหรับเหมือน co-working space ด้วยนะครับจริงๆร้านเขาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งมี Wi-Fi นะเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่เป็น local brand ของทางฮ่องกงเลยนะครับแล้วก็เม็ดกาแฟที่เนี่ยเคยกินแล้วที่เมืองไทยก็ใช้ได้เลยเดี๋ยววันนี้ได้มากินสาขาออริจินอลของเขาเดี๋ยวลองเข้าไปชิมกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสอยากจะซื้อเมล็ดกาแฟที่เนี่ยกลับไปเป็นของฝากด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาที่เจ้าเปอร์เซนต์อาราบิก้าค่ะไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าราคาเมล็ดที่ฮ่องกงอ่ะค่อนข้างแพงเหมือนกันถ้าเทียบกับที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยซื้อไม่ไหวจริงๆอ่ะก็เลยเดี๋ยวลองมาดูที่ N1 ดีกว่าว่าเราจะได้ไหมเข้าไปข้างในกันก็เข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เราสั่งไปแล้วเมื่อกี้เป็นตัวลาเต้ร้อนนะครับก็สั่งเป็นแก้วของที่ร้านไม่ได้สั่งเป็นแก้วเทคนะถือว่าช่วยลดโลกร้อนกันไปนะครับแล้วก็แวะไปดูตัวเมล็ดกาแฟมานะครับก็คือจริงๆ N1 อ่ะเป็น local roaster ของทางฮ่องกงด้วยนะครับผมเขาคั่วเองเนาะเบรนด์ก็เป็นเบรนด์ของเขาเองด้วยซึ่งทางผมอ่ะก็เห็นราคาเรียบร้อยนะครับว่ามันก็ไม่ได้ถูกมากเขาเขียนว่า house blend อ่ะอยู่ที่100กับอีก5เหรียญเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีราคาขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเบรนด์ที่เป็นเบรนด์ต่างประเทศมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆเคยกินแล้วที่ไทยแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าเป็นตัวไหนอ่ะของที่นี่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยที่ชอบกินกาแฟที่มีคาแรคเตอร์นิดนึงอ่ะที่เนี่ยมีเม็ดให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ลองซื้อไปดูราคาไม่เบาอ่ะแพงสุดเมื่อกี้นี้ที่เห็นก็คือ150เหรียญถือว่ายังถูกกว่าที่คัพปิ้งรูมนะเกชานะครับเดี๋ยวกาแฟมาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวลองไปดูกาแฟกันโอเคครับกาแฟของเรามาเสิร์ฟแล้วนี่ลาเต้ร้อนเทเป็นลาเต้อาร์ตลูกหัวใจมาให้ด้วยแก้วนี้ราคาอยู่ที่36เหรียญครับเดี๋ยวลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคนะลาเต้รสชาติใช้ได้เลยตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมีความเป็นโกโก้อ่อนๆกินเข้าไปแล้วอัพเตอร์เทสดีมากเลยครับเป็นรสเหมือนโกโก้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคาราเมลด้วยโอ้สายกาแฟนมห้ามพลาดเลยนะครับตัวเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเฮาส์เบนของเขาแหละไม่น่าจะเป็นตัวพิเศษอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่สั่งทางพนักงานก็ไม่ได้ถามอะไรเราเพิ่มเติมนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กินลาเต้อะจริงๆมีคนนึงสอนผมมาว่าลาเต้ถึงแม้มันจะเทเป็นลาเต้อาร์ตมาสวยๆนะบางคนก็อยากจะดื่มดำกับความสวยของมันไปจนจบแก้วใช่ไหมแต่ว่าวิธีกินดีจริงๆอะให้เราคนมันไปเลยนะเพราะว่าตัวโฟมนมอะมันจะลงไปผสมกับตัวเนื้อกาแฟนะครับแล้วมันก็จะได้รสชาติที่ละมุนมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอทอดอารมณ์ไปกับกาแฟแก้วนี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าสปอนเซอร์จะสนับสนุนเมล็ดกาแฟของ N1 ให้เราซื้อกลับบ้านหรือเปล่าโอเคก็เรียบร้อยครับหมดแก้วบอแบอย่างรวดเร็วก็จริงๆแล้วอ่ะอยากที่พูดเคยพูดไปในคลิปก่อนๆ นะครับว่าตัวกาแฟไม่อยากจะเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ความชอบส่วนตัวยัดเยียดให้ใครๆนะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรการดื่มกาแฟมันแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะครับว่า
ชอบเปรี้ยวไหมชอบรสชาติโกโก้ชอบรสผลไม้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยอยากจะพูดเลยว่าเขาค่อนข้างใส่ใจอ่ะเพราะว่าจากที่เคยไปหลายๆร้านมานะครับอุณหภูมิที่เสิร์ฟอ่ะมันค่อนข้างร้อนแต่อันเนี้ยอุณหภูมิที่เสิร์ฟมาคือกำลังดีเลยอ่ะเราสามารถดื่มแบบคือได้แบบไม่ลวกปากนะครับซึ่งปกติเป็นคนดื่มกาแฟค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยจะชอบมากๆเลยซึ่งน้อยร้านเหมือนกันนะที่เขาจะใส่ใจเรื่องอุณหภูมิให้เราเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำมาค่อนข้างร้อนนะครับเพื่อจริงๆไม่ได้ผิดนะการที่กาแฟร้อนอ่ะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้รีบดื่มไม่ได้รีบไปไหนนะครับการที่ได้ค่อยๆจิบไปอ่ะมันก็สุนทรียดีจะได้ไม่ชื่นนะครับแต่ว่าตัวกาแฟนมอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าทิ้งไว้ให้เย็นอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์มากไม่เหมือนพวกที่เป็นกาแฟดำร้อนพวกนั้นอ่ะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนรสชาติมันก็จะเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะดื่มตามที่ชอบแล้วกันนะครับอันเนี้ยชื่นชมทางร้านเขาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าชอบมากๆเลยกับอุณหภูมิกลับมาดูตัวเมล็ดกาแฟอีกทีนึงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงซื้อไปแหละเพราะว่าค่อนข้างชอบเหมือนกันเดี๋ยวเลือกเป็นตัว House Blend นี่ตัวนี้นะครับกลับไปเป็นของฝากเนาะราคา105เหรียญนะครับก็จากที่อ่านเนี่ยเป็นเอธิโอเปียบราซิลแล้วก็โคลัมเบียกวาเตมาลาไม่รู้ว่าจะติดเปรี้ยวไหมแต่ยังไงซะก็คงไปดื่มเป็นตัวแบบพวกไม่ดริปก็เป็นอเมริกาโน่อยู่แล้วคิดว่าน่าจะโอเคสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไว้เปิดดื่มเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำรีวิวอีกทีนึงเนาะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับของฝากที่เนี่ยเขาจะไม่ให้ถุงเนาะเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ไหนเนี่ยพยายามพกกระเป๋าไปด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับตัว N1 Coffee นะครับก็ค่อนข้างแนะนำเลยนะครับร้านเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่เนี่ยมีฟรี Wi-Fi แน่ไม่ค่อยมีร้านกาแฟที่ไหนให้ฟรี Wi-Fi เท่าไหร่ตรงเนี้ยมีปกติเนี่ยก็จะมีพวกอาหารด้วยนะครับก็แวะลองมาชิมกันได้หลายๆคนเขาก็บอกกันว่าอาหารของที่เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ราคานะไม่ได้ดูมาเนาะแล้วก็ด้วยความที่ร้านเขาไม่ได้กว้างมากนะครับผมเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะมันจะมีคนอ่ะมานั่งทำงานซึ่งทางร้านเขาก็โอเคนะถึงแม้แบบขนาดร้านเขาจะไม่ได้กว้างก็อาจจะไม่ได้สะดวกสำหรับคนมากรุ๊ปใหญ่ๆมากนะครับผมยังไงถ้าเกิดมีโอกาสมาฮ่องกงนะครับอย่าลืมแวะมา N1 Coffee and Co นะครับที่ย่านจิมซันจุยหาไม่ยากนะครับค่อยๆเดินมาเนาะ Google Map ไม่ยากคงไม่ได้ทำเส้นทางมาให้เพราะว่าน่าจะมีคนทำไว้เยอะแหละเรามาพูดแค่ตัวกาแฟดีกว่าโอเคครับถ้าสำหรับตัว N1 Coffee คงประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปร้านอื่นๆอีกเนี่ยก็จะมาแนะนำให้ได้ลองดูกันครับผมไปแล้ว